ค่ะเดี๋ยวมาต่อกันที่ประเด็นสุดท้ายนะคะก็คือประเด็นของทักษะที่จำเป็นนะคะในการรู้ดิจิตอลนะคะซึ่งทักษะตรงนี้นะคะที่เราต้องใช้คำว่าจำเป็นก็อย่างที่อาจารย์ได้อธิบายไปในข้างต้นนะคะว่าทำไมมันถึงจำเป็นเนื่องจากเราก็อยู่ในยุคที่ทุกอย่างนะคะกลายเป็นดิจิตอลไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นลักษณะของการใช้ชีวิตหรือทักษะที่มันเกิดขึ้นมันจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องรู้นะคะว่าเราจะอยู่กับมันได้อย่างไรนะคะเริ่มต้นเลยอาจารย์ขออธิบายว่าถ้าเราได้ดูข่าวนะคะก็จะมีข่าวของการเด็กที่ทำผิดพรบนะคะโดยที่เป็นลักษณะของการไม่เขาเรียกว่ารู้เท่าไม่ถึงการนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งที่จะทำให้ทราบว่านี่คือเด็กยังไม่ทราบถึงทักษะหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคดิจิตอลนี้นะคะข่าวนี้ก็คือลักษณะของเด็กที่เอาลอตเตอรี่นะคะมาที่ถูกรางวัลมาเรียนแบบให้เป็นถูกรางวัลที่หนึ่งอย่างเงี้ยค่ะจากนั้นเขาไปโพสในออนไลน์นะคะไอ้ตรงเนี้ยคือถ้าเราเป็นเด็กๆหรือย้อนไปในสมัยก่อนนะคะมันอาจจะไม่ใช่เรื่องผิดอะไรถ้าเราแก้ไขไอ้ลอตเตอรี่ให้มันถูกแล้วเราก็เล่นกันอยู่ในบ้านหรืออะไรแบบนี้นะคะมันก็จะไม่ผิดแต่ทีนี้เราอยู่ในยุคดิจิตอลเนี่ยตรงเนี้ยทุกอย่างมันเป็นเวอร์วายนะคะหลังจากที่เด็กคนนี้ได้เอาไปโพสนะคะก็ได้ถูกข้อหานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือจะถือว่าเป็นการทำผิดกฎของสิ่งที่เราถูกสร้างขึ้นเป็นสังคมเสมือนอีกส่วนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นในลักษณะนี้นะคะถ้าผู้ปกครองเองรู้เท่าทันแล้วก็เข้าใจว่าทักษะจำเป็นในการเข้าถึงดิจิตอลเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วก็ควรที่จะต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรนะคะก็จะสามารถทำให้ทุกๆคนที่เป็นพลเมืองในปัจจุบันเนี่ยก็จะสามารถอยู่กับดิจิตอลได้อย่างที่ไม่ไปกระทบกับใครให้เขาเดือดร้อนนะคะอาจารย์แยกเป็นใน3ส่วนนะคะในทักษะก็คือในทักษะเรื่องความคิดนะคะทักษะในการเลือกแล้วก็ทักษะในการสร้างซึ่งในขั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นของกระบวนการเรียนรู้อย่างนึงนะคะที่จะส่งผลให้ตั้งแต่เริ่มคิดแล้วก็ใช้งานหรือการเลือกเนี่ยค่ะแล้วก็การสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาได้นะคะตรงนี้เดี๋ยวขออธิบายเป็นลักษณะของทักษะที่เป็น8ทักษะที่ควรรู้นะคะซึ่งได้กล่าวอ้างถึงเกี่ยวกับความฉลาดของเขาเรียกว่าความฉลาดแบบดิจิตอลนะคะหรือความฉลาดทางดิจิตอลก็คือได้เซตขึ้นมาเป็นกลุ่มของความสามารถทางสังคมอารมณ์แล้วก็การรับรู้นะคะเชื่อว่าคนเรานะคะถ้ามีความฉลาดทางด้านสังคมอารมณ์แล้วก็การรับรู้ที่อยู่บนพื้นที่ดิจิตอลตรงนี้นะคะก็จะสามารถทำให้คนคนนั้นนะคะได้ผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคนะคะหรือการเขาเรียกว่าการใช้ชีวิตที่ท้าทายบนโลกดิจิตอลนี้ไปได้นะคะรวมไปถึงการปรับตัวให้เข้ากับชีวิตที่เป็นชีวิตดิจิตอลนะคะโดยความฉลาดทางดิจิตอลนี้นะคะแบ่งออกเป็น8ด้านนะคะซึ่งมันก็มีความเชื่อมโยงกันนะคะโดยทั้ง8ด้านนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะมีวิดีโอนะคะที่เล่าให้ฟังเป็นคอนเซ็ปต์แบบเข้าใจสั้นๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเลยค่ะThank you.
ค่ะจากที่ดูไปแล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะการอธิบายทั้ง8ด้านนะคะที่เป็นทักษะจำเป็นของยุคดิจิตอลนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะสรุปให้ฟังทีละด้านนะคะแล้วก็ยกตัวอย่างให้ดูเป็นในรายละเอียดในแต่ละด้านต่อไปนะคะด้านแรกเลยก็คือเราเรียกว่าด้านดิจิตอลไอเดนติตี้นะคะหรือเป็นเรียกว่าอัตลักษณ์ทางดิจิตอลนะคะอัตลักษณ์ทางดิจิตอลอย่างนี้ก็กล่าวถึงความสามารถในการสร้างและการจัดการดูแลอัตลักษณ์นะคะแล้วก็ชื่อเสียงทางดิจิตอลของตนเองรวมไปถึงการจัดการบุคลิกนะคะลักษณะของตนเองนะคะในโลกออนไลน์นะคะทั้งมองในภาพทั้งเป็นระยะสั้นระยะยาวนะคะถามว่าคำว่าอัตลักษณ์หรือการดูแลตรงนี้มันก็คือการที่เราต้องมีข้อมูลนะคะที่อยู่บนโลกนี้บนโลกออนไลน์ตรงนี้นะคะเป็นสิ่งที่ถือว่าต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับชีวิตจริงนะคะเพราะฉะนั้นเขาถึงใช้คำว่าอัตลักษณ์ทางดิจิตอลที่เราจะต้องจัดตกแต่งให้ไม่ได้ต่างกับการที่เราอยู่เป็นชีวิตจริงแล้วเราต้องแต่งตัวออกจากบ้านนะคะอันนี้ก็คือข้อแรกเลยนะคะซึ่งอันนี้นะคะอาจารย์จะมีคลิปที่จะทำให้เราเข้าใจเรื่องคำว่า identity นะคะเกี่ยวกับในยุคของดิจิตอลนะคะอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ The idea of identity is an interesting one and is quite complex. Who you are reflects both how you see yourself and how others see you.Both of which are relevant when it comes to your digital identity. According to Binary Tattoo, your digital identity is a permanent collection of data about you that is available online. Take a moment. Consider all of the data about you that is online. What is on social media? Your pages, others' pages? Do you feel that the information and images on, say, Facebook represent who you are?Better yet, Google yourself. What comes up? Do you want this to represent you? Maybe after Googling yourself, you sigh with relief because nothing really came up. But think of this. What if another person competing for a job against you had established a positive digital presence? They've got only positive photos and comments on social media, and they created an e-portfolio with a blog that they publish regularly representing their thoughts on issues related to your profession. We know that about 78% of recruiters check search engines when filling jobs. Who do you think would have the advantage? You have the opportunity to create your digital identity by joining and optimizing your presence on social networks like Facebook, Twitter, and LinkedIn,putting all of your information in one spot, like an e-portfolio, to make it easy for people to learn about you and by keeping things private that should be private, while realizing, of course, that anything posted on the web could be accessed at one time or another. So why should you care about all this stuff? Well, it's important that you realize that your digital identity isn't just a footprint you're leaving on the web. It is much more like a tattoo, a permanent documentation of you.So be sure to create a digital tattoo that you'll be proud of for years to come. Created using Powtoon. ค่ะและในส่วนที่สองนะคะเราเรียกว่าดิจิตอลยูธนะคะก็คือจะเป็นลักษณะของการใช้ดิจิตอลที่เหมาะสมนะคะตรงนี้ก็คือเป็นการใช้ประโยชน์จากดิจิตอลในการใช้ความสามารถของอุปกรณ์สื่อนะคะรวมไปถึงการควบคุมต่างๆนะคะให้เกิดความสมดุลระหว่างโลกออนไลน์และโลกภายนอกนะคะตรงนี้ต้องอธิบายว่าลักษณะของการใช้นะคะเราจะต้องคำนึงถึงความเป็นจริงนะคะในชีวิตเราด้วยไม่ใช่ว่าเราใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์จนลืมไปว่าชีวิตจริงเราเป็นยังไงเพราะฉะนั้นการควบคุมความสมดุลตรงนี้นะคะมันจะช่วยทำให้เราไม่เกิดปัญหาในการใช้ดิจิตอลนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องรู้ด้วยว่าในชีวิตจริงและในพื้นที่ตรงนี้นะคะมันจะมีจุดที่โอเวอร์แลปหรือการที่มันเข้าถึงได้จริงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในเด็กนะคะส่วนมากจะมีปัญหาในการเข้าถึงตรงนี้หรือในการใช้ตรงนี้แล้วส่งผลเสียในกรณีที่ไปรู้จักคน
แล้วก็ต้องการที่จะสร้างชีวิตนะคะตัวเองให้เป็นอย่างคนที่เราชอบหรืออะไรแบบนี้นะคะในเกี่ยวกับพวกวัยรุ่นในปัจจุบันที่เราจะพบเห็นที่เป็นข่าวกันบ่อยครั้งนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็มันก็จะส่งผลต่อชีวิตจริงของเราได้นะคะซึ่งจะถือว่าเป็นอันตรายด้วยนะคะแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงด้านความปลอดภัยในโลกดิจิตอลด้วยนะคะก็หมายถึงการจัดการความเสี่ยงนั่นเองอย่างที่อาจารย์พูดไปในประเด็นที่2นะคะว่าพอเราใช้แล้วมันก็จะส่งผลต่อเนี่ยค่ะเรื่องความปลอดภัยนะคะที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการที่เราอยู่บนโลกออนไลน์นะคะบางทีเราอาจจะไปกระทำสิ่งที่ทำร้ายผู้อื่นโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะรวมไปถึงพวกกรณีการปลุกระดมหรือการใช้ข้อความที่เรียกความสนใจนะคะจากคนหมู่มากแล้วทำลายสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหามากๆเลยเพราะฉะนั้นการจัดการความเสี่ยงบนโลกออนไลน์สามารถทำได้ด้วยตนเองอย่างน้อยที่สุดเราจะต้องเลือกในการรับหรือเลือกในการที่จะเข้าถึงหรือเลือกที่จะให้ใครเข้าถึงเราได้บ้างนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้การเซฟตี้ดิจิตอลเซฟตี้ก็เป็นสิ่งนึงที่เราจะต้องทำความเข้าใจนะคะแล้วก็จะต้องทำความเข้าใจอย่างแท้จริงด้วยนะคะในส่วนต่อมาอีกตัวนึงก็คือเราสามารถ security ดิจิตอลหรือเป็นทักษะนึงที่มันจะต้องควบคู่กันมานะคะก็คือดูถึงในข้อในเกี่ยวกับเขาเรียกว่าความมั่นคงทางดิจิตอลนะคะมันจะหมายถึงการตรวจจับภัยคุกคามทางดิจิตอลนะคะรวมไปถึงพวกแฮกเกอร์นะคะที่จะสามารถเข้ามาแฮกข้อมูลการสแกมนะคะหรือการช่อโกงต่างๆนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมากมายนะคะในปัจจุบันแล้วก็เราเองที่อยู่ในยุคนี้เพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าทักษะตรงนี้เราจะต้องทำความเข้าใจอย่างแท้จริงเพื่อที่เราจะได้ป้องกันข้อมูลของเรานะคะในด่านแรกเลยเนี่ยเราจะสามารถป้องกันข้อมูลหรือการจัดการข้อมูลของตัวเราเองเนี่ยค่ะให้อยู่ในที่ปลอดภัยได้นะคะเนื่องจากมันมีซอฟต์แวร์ต่างๆนะคะที่ดัดแปลงหรือการเขียนโปรแกรมขึ้นมาเพื่อใช้ก่อกวนตรงนี้มากมายหลายรูปแบบเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะสามารถใช้แล้วก็ป้องกันตัวเองได้ก็คือการรู้เท่าทันแล้วก็การศึกษานะคะเพราะฉะนั้นทักษะดิจิตอลซีเคียวริตี้นี่อันนี้ก็ต้องสำคัญมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าในการเซฟเขาเรียกว่าการเซฟตี้หรือการซีเคียวรวมไปถึงการซีเคียวริตี้ด้วยนะคะที่เด็กนะคะในยุคดิจิตอลเนี่ยควรจะต้องทำความเข้าใจนะคะมันมีอะไรบ้างหรือมันสามารถทำอะไรได้บ้างบางทีมันเป็นแค่เรื่องง่ายๆนะคะซึ่งเราสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็ไปตั้งค่ามันซะนะคะมันก็สามารถทำให้เราเนี่ยอยู่ในพื้นที่ดิจิตอลนี้อย่างปลอดภัยมากขึ้นนะคะเดี๋ยวไปดูคลิปนี้นะคะจะทำให้เราเข้าใจตรงนี้มากขึ้นนะคะIf you're watching this right now, my powers of deduction tell me that there's about a 100% chance that you use the internet. I'm so smart. Thanks for logging on to YouTube today and checking out Wellcast. We're super glad you're here. And since you've already conveniently placed yourself online, we're going to talk to you today about internet safety. Now, wait a minute. Okay, before you roll your eyes and say, my mom told me all about internet safety already, or my surf instructor explained to me the dangers of leaving information on the internet. Just hear me out, all right? We spend a lot of time on the internet here at Wellcast, and we give pretty awesome advice. I think you'll agree. So today, we're going to give you our top 4 things that you absolutely need to know about internet safety. Are you ready? Tip 1. The internet is forever, ever, ever, ever. That was all in-house. No joke. Anything that you put on the internet, no matter how old, could be there until you have grandchildren of your own who will be Googling you. I mean, if Google is even still a thing in 40 years, I mean, who knows? Maybe Bing can make a great comeback. So what do you do? Well, start by Googling your name, your phone number, your address, just to find out what's really floating around out there. Plus, it's kind of fun. If you're on social media, and who isn't, use the strictest privacy settings out there. Tip 2, don't put personal information online. 73% of teens and 68% of young adults are on social networking sites. Of those people, roughly half post personal information, phone numbers, addresses, emails. Don't do that. If you do, it leaves you open for attacks from either cyberbullies or
just some weird folks who want to take advantage of you. Do yourself a favor and ask a trusted friend what private information they can see on your sites. If you're not happy with the answer, remove it. Tip 3, don't forget about smartphone safety. In an era of smartphones, cyber safety should extend to your phone too, especially when it comes to tech safety. Remember how your parents warned you about accepting car rides from strangers? Alright, don't accept phone calls or texts from strangers either. Only answer texts and phone calls from your contact list. Tip 4, handle hacking intelligently. Part of being a member of the World Wide Web is being aware that no matter how careful you are, your account may get hacked. Getting hacked sucks, but it isn't the end of the world, and there are a few important things to do when you get hacked to ensure your safety. A, change that password and make the new one secure. Make it unpredictable. According to a CBS article, password was the most popular password of 2012, followed by 123456. People, we can do better than this. If you're really going for all-out cyber safety, and you should, check to see if your email service provides two-step verification. It's not impossible, but that is a hard nut to crack. B, check your sent box and let any affected people know that you were spammed, especially if your account sent out a phishing link. Your friends deserve to know what's up. C, do a sweep of your computer with antivirus software. Alright, odds are, not only did you send something nasty out to your friends, you might have something nasty lurking in the recesses of your hard drive! D, back up your files. If there's a virus your computer doesn't catch, you don't want to lose everything. Okay, backing up files is totally a chore, but you'll be really happy you did it. Go ahead and invest in a cheap portable hard drive and keep it somewhere safe. To recap, remember these points. 1, anything you put on the internet will be there for a very long time. Believe me, I've thought a lot about this. 2, your personal information shouldn't be visible to everybody. 3, do not accept phone calls or texts from strange numbers. And 4, if you're hacked, change your password, check that sent box, and clean off your hard drive ASAP. Well, that's all from me today, Wellcasters. Would you do me a kindness? Subscribe to our channel. Sign up for our newsletter to receive sneak peeks and other awesome stuff. See you later!